สวัสดีครับคุณผู้ชมแล้วก็พี่แท่งครับผมนนท์ชานนท์คนดีคนเดิมเพิ่มเติมคือชุดพื้นถิ่นบ้านดงน้อยมารายงานตัวแล้วครับผมตอนนี้นะครับผมยังอยู่ที่อำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามนะครับเพื่อมาร่วมตักบาตรข้าวเหนียวแล้วก็มาศึกษาธรรมชาติสวยๆที่บ้านดงน้อยกันต่อครับผมหลังจากนั้นนะครับผมจะพาทุกคนไปชมโบราณสถานรวมไปถึงภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังต้นแบบวิถีวัฒนธรรมอีสานกันด้วยครับผมวันนี้สนุกแน่นอนไปลุยกันเลยครับที่สุดปลายท้องฟ้าจะกี่คุณเขาทะเลแผ่นน้ำรอให้เราได้ก้าวไปจะมีแต่รอยยิ้มวันที่สวยงามเป็นสุขใจโลกใบนี้รอให้เราไปพบเจอสนับสนุนโดยบัตร BE:FIRST SMART จากธนาคารกรุงเทพสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมฮะศักดิ์สิทธิ์แท่งทองกับรายการคารวานสำลันใจเที่ยวไปในชุมชนครับเรายังคงอยู่นะครับที่อำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามเช่นเคยครับเพราะว่าที่นี่นะฮะยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดีที่ลายล้อมนะครับด้วยชุมชนที่มีวัฒนธรรมทางอีสานที่น่าสนใจอีกเพียบเลยครับอำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามนอกจากจะมีพระธาตุนาดูนที่เปรียบเสมือนพุทธมณฑลแห่งอีสานแล้วที่นี่ยังมีโบราณสถานเก่าแก่อายุกว่า150ปีซ่อนตัวอยู่ในชุมชนซึ่งต่อมาได้ถูกนำมาสร้างสรรค์เป็นเส้นทางท่องเที่ยวทางโบราณคดีเชื่อมโยง2ตำบลคือตำบลพระธาตุและตำบลดงบังเพื่อการพัฒนาชุมชนและทำให้คนในท้องถิ่นทั้ง2ตำบลรักบ้านเกิดของตนเองมากยิ่งขึ้นครับของดีนะฮะที่จะโชว์ตำบลแรกนะครับขอเป็นที่ตำบลพระธาตุก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเราตามน้องชานนท์ไปตักบาตรข้าวเหนียวกันที่บ้านดงน้อยในช่วงสำราญใจไปทั่วทิศครับสวัสดีครับคุณผู้ชมแล้วก็พี่แทงครับผมนนท์ชานนท์ริกุสุการคนดีคนเดิมมารายงานตัวแล้วครับผมวันนี้นะผมใส่ชุดพื้นถิ่นของบ้านดงน้อยนะครับแล้วก็ยังคงอยู่ที่บ้านดงน้อยนะครับตำบลพระธาตุอำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามครับเช้านี้ครับเป็นอีกหนึ่งเช้าที่ผมตั้งใจตื่นตั้งแต่เช้ามืดครับมาตักบาตรข้าวเหนียวกันครับเพราะว่านักท่องเที่ยวที่มาพักที่นี่ที่โฮมสเตย์นะครับก็จะมีโอกาสทำกิจกรรมนี้ทุกคนเลยแหละครับชานนท์ชานนท์ครับพระมาแล้วพระมาแล้วเชิญเชิญทางนี้ใส่บาตรทางนี้ครับผมใส่บาตรข้าวเหนียวนะโดยชานนท์ไม่ต้องบีบให้มันเป็นก้อนนะพอเอามาก็ใส่เลยโอเคฮะใช่ใช่เอาใส่วงใส่บาตรแล้วเป็นไงบ้างอ๋อโอ้ดีมากเลยครับเริ่มต้นเช้านี้รู้สึกสดชื่นแล้วก็รู้สึกแบบว่าสบายใจครับผมครับนี่คือประเพณีทำบุญของชาวอีสานเราแต่จะมีสิ่งหนึ่งที่จะทำให้ชุ่มชื่นหัวใจมากกว่านี้ครับเดี๋ยวจะพาไปอาบป่ากันแต่การแต่งกายจะต้องเปลี่ยนชุดใหม่นะเอาละครับให้เป็นชุดธรรมัดธรรมแมงหน่อยอ๋อได้ครับวันนี้มีทีมที่รอพวกเราอยู่แล้วโอเคครับผมเดี๋ยวพาแล้วอุ้ยพี่บัวสวัสดีครับทุกคนครับคุณเซียงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะเข้าป่าไปดูนกกันครับครับผมแล้วก็มีเดี๋ยวจะมีน้องก้าแล้วก็น้องเดี่ยวเป็นไกด์นำทัวร์ดูนกแล้วก็มีเด็กๆด้วยโอเคครับโอ้โหวันนี้ตื่นเต้นเลยฮะเดี๋ยวเราเข้าป่าไปเลยได้ครับอ่ะน้องๆพร้อมไหมพร้อมไปกันเลยนี่ยังไงครับชานนท์ครับตรงนู้นนกแซงแซวหางวงใหญ่นะครับสีดำๆตรงนู้นครับโอ้โหเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้โหคือผมอะไม่รู้เลยว่ามันคือนกอันนี้นะครับนี่จะเป็นนกพื้นถิ่นครับOh. ชอบกินแมลงกินสัตว์ขนาดเล็กครับเราเจอแล้วเจอแล้ว
่กิจกรรมดูนกเนี่ยครับเขาต้องดูช่วงเวลาสักประมาณกี่โมงครับช่วงที่เหมาะสมที่สุดก็คือช่วงเวลาประมาณ7โมงเช้าครับตอนเช้าเพราะว่านกมันจะออกไปหันคิดว่าก็จะมีเยอะบางทีมาแบบเงียบๆหรืออะไรเงี้ยก็จะบินมากันเป็นฝูงเลยก็มาจับมาแหลกเป็นฝูงเลยครับใช่ครับกิจกรรมนี้ครับการดูนกเนี่ยมันให้ประโยชน์ยังไงบ้างต่อชุมชนนี้บ้างครับอย่างแรกเลยเนาะก็คือให้เราเนี่ยกลับเข้ามาใกล้ชิดกับธรรมชาติอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือเราได้เพาะเมล็ดพันธุ์ในชุมชนที่เป็นน้องๆเป็นลูกหลานของพ่อกำนันเนี่ยเขาก็จะโตขึ้นมาแล้วเขาก็จะเห็นคุณค่าว่าป่าแห่งเนี้ยนอกจากเป็นที่อยู่อาศัยของนกแล้วมันยังเป็นแหล่งผลิตอาหารให้คนในชุมชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเห็ดป่าเรื่องของหน่อไม้เรื่องของพืชสมุนไพรอะไรเงี้ยเราก็เพาะเมล็ดพันธุ์กลุ่มนี้ไว้วันนี้สนุกมากๆเลยครับแล้วก็ได้ความรู้ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้รู้สึกว่าท้องเริ่มจะหิวแล้วแล้วก็ผมนัดพี่วิเชียนไว้ด้วยครับผมไปน้องๆหิวยังคนบอกหิวคนบอกไม่หิวโอเคแล้วแต่ท้องใครท้องมันไปทุกคนไปกันเลยเย้บ๊ายบายพี่วิเชียนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับโอ้พี่วิชัยก็มาสวัสดีครับผมนี่ครับผมโอ้โหผู้ชมครับนี่คือพี่วิเชียนครับผู้เชี่ยวชาญเรื่องการหาแมงป่องหรือคนที่นี่เขาเรียกว่าแมงเงาใช่ไหมครับแมงเงาครับครับผมกำลังหากันอยู่เลยครับผมพื้นอย่างนี้มันจะมีเหรอพี่นี่ครับนี่พ่อรู้แล้วครับนี่เฮ้ยเฮ้ยมีรูจริงด้วยอันนี้ใช่ป่ะครับแมนครับแมนลองขุดดูบ้างลองดูได้ครับมันจะมีจริงๆเหรอครับเนี่ยมีครับเฮ้ยพ่อแล้วใช่ป่ะครับใช่ป่ะเฮ้ยเฮ้ยของจริงตัวใหญ่มากดูดิดูทั้งฝ่ามือว้าวใกล้ผมเอาไปทำอะไรครับตัวนี้เอาไปทอดครับชื่อเมนูว่าสกอเปื้อนลุยไฟสกอเปี้ยนสกอเปี้ยนลุยไฟโอ้ my god พี่ๆได้กี่ตัวแล้วครับเนี่ยไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้พี่การขุดแมงเงาหรือแมงป่องเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ชุมชนตั้งใจจัดขึ้นเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสถึงวิถีชีวิตถิ่นอีสานอย่างแท้จริงครับแล้วก็เป็นกุศโลบายในการจูงใจให้คนในชุมชนช่วยกันดูแลป่าเพื่อเป็นแหล่งอาหารที่ยั่งยืนให้แก่ชุมชนอีกทีด้วยครับไปไหนแล้วอ่ะไหนเจอแล้วพ่อแน่หวัดเดินไปแล้วตัวขนาดกำลังพอดีนะครับผมนอกจากจะเป็นอาหารพื้นถิ่นที่รสชาติสุดยอดแล้วนะครับก็ยังเป็นรายได้เสริมของคนในชุมชนด้วยอ๋อเหรอครับคนที่ชุมชนเขาหาเอาไปขายด้วยเหรอครับใช่ครับก็มีทั้งหาแล้วก็มีทั้งเลี้ยงเพื่อจำหน่ายด้วยโอ้ยโอ้ยรุ่นนี้ครับรุ่นใหญ่ครับโอ้ยรุ่นใหญ่ตายรุ่นนี้ใหญ่ครับโอ้ยพี่เอ๋ยทำไมมันเยอะขนาดนี้มานี่ครับขนลุกไปทั้งตัวแล้วนะครับเนี่ยโอ้ยดังนั้นเดี๋ยวเราต้องไปทำอาหารกันต่อใช่ไหมครับถึงครัวเลยทีเดียวไปถึงก้นครัวไปเลยครับเดี๋ยวไปทำอาหารกันฮะเคลียร์ลงไปเลยอย่างเงี้ยเหรอเอากันอย่างนี้เลยนะเออประมาณนี้เลยขั้นตอนต่อไปครับผมคือการโรยเกลือโรยเกลือเพิ่มรสชาติมาแล้วครับนี่เมนูนี้ครับสกอร์เปี้ยนโรยไฟฮะใช่ครับครั้งแรกในชีวิตของผมอะไรสุดเนี่ยจะเป็นกล้ามแล้วก็ท้องครับคือกล้ามนี่จะมีเนื้อเยอะอร่อยเฉยอร่อยรสชาติเขาเนี่ยครับเหมือนกินปูทั้งตัวอะไรเงี้ยกินกุ้งทั้งตัวอะไรประมาณนี้ครับก็คือมีผลงานวิจัยของมหาลัยมหาสารคามรับรองว่ามีโปรตีนสูงมากคุณผู้ชมครับการมานั่งล้อมวงกินอาหารถิ่นแบบนี้นะครับมากกว่าอิ่มท้องก็คืออิ่มใจนี่แหละครับผมนะเดี๋ยวช่วงนี้นะครับผมขออนุญาตจัดการอาหารตรงหน้าของผมก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาผมจะพาทุกคนครับไปสัมผัสกับแฟชั่นของชาวอีสานรับรองเลยว่าไม่ธรรมดาครับสัมผัสใจแท้แหมเห็นแบบนี้นะครับรู้สึกอิจฉาน้องชานนท์จังเลยนะครับทั้งสนุกทั้งอบอุ่นแบบนี้ใครก็อยากจะไปสัมผัสนะครับวิถีถิ่นอีสานแบบน้องชานนท์กันทั้งนั้นแหละครับแต่ตอนนี้พักสักครู่เดียวช่วงหน้าเรากลับมาเที่ยวกันต่อครับสนับสนุนโดยบัตร BE:FIRST SMART จากธนาคารกรุงเทพช่วงนี้แล้วนะครับเราตามน้องชานนท์นะครับไปที่บ้านดงน้อยตำบลพระธาตุกันมาแล้วนะครับ
เรียกได้ว่าครบรถกันเลยทีเดียวได้เวลานะฮะที่ต้องโชว์ของดีอีกหนึ่งตำบลครับนั่นก็คือตำบลดงบังนะครับตามน้องชนนไปเที่ยวกันต่อเลยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะฮะก็ถึงคิวของอีกหนึ่งตำบลที่อยู่ใกล้เคียงที่อยู่ในเส้นทางการท่องเที่ยวของผมในครั้งนี้แล้วนะครับก็คือที่นี่เลยครับตำบลดงบังนั่นเองครับผมและจุดแรกนะครับที่ผมจะพาทุกคนมาส่องแฟชั่นของชาวอีสานนะครับก็คือที่นี่เลยครับบ้านหนองพ่อครับพ่อกำนันเนี่ยนัดผู้รู้ได้ชุมชนไว้ให้ผมเรียบร้อยแล้วตามมาเลยครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่พ่อเสถียรครับผมเป็นมักคุเทศที่ตำบลดงบังแห่งนี้นะครับใช่ครับใช่ครับวันนี้เราอยู่ภายในสิมหูบแต้มวัดป่าเลไลบ้านหนองพอกสิมเหรอครับสิมคืออะไรครับพ่อฮะสิมนั่นเป็นภาษาอีสานถ้าภาษาทางภาคกลางเขาเรียกว่าพระอุโบสถครับผมแล้วก็หูบแต้มหูบแต้มนี่คือเป็นภาษาโบราณเรียกว่าหูบก็คือรูปคำว่าแต้มก็คือรูประบายสีให้สวยงามแต้มสีอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่โบสถ์แห่งนี้หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าสิมวัดป่าเลไลมีอายุกว่า150ปีตัวอาคารมีลักษณะทางสถาปัตยกรรมแบบพื้นบ้านอีสานเป็นอาคารแบบผนังทึบขนาดเล็กอยู่ในผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีประตูเข้าออกเพียงด้านเดียวมีเสารองรับปีกนกโดยรอบอาคารหลังคาทรงจั่วชั้นเดียวประดับด้วยโง่หรือช่อฟ้าและหางหงไม้ส่วนหน้าบันไม่มีการตกแต่งลวดลายใดๆมีฮูบแต้มหรือจิตรกรรมฝาผนังทั้งด้านนอกและด้านในสิมมีเนื้อหาหลักเป็นพุทธประวัติถ่ายทอดคติธรรมทางพระพุทธศาสนาและวิถีชีวิตเมื่อครั้งอดีตของชาวอีสานครับชานนภาพนี้เป็นภาพที่ดีที่สุดที่พ่อภูมิใจที่สุดถือว่าเป็นไฮไลท์ของวัดป่าเลไลเลยภาพไฮไลท์เลยครับใช่อันนี้ฮะครับภาพนี้มันเป็นเรื่องของพระเวสสันดรชาดกกันชากษัตริย์วัฒนธรรมประเพณีความเชื่ออยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับคนอีสานเชื่อว่าบุญพระเวสถือเป็นงานใหญ่งานมหากุศลสาวๆที่ทอผ้าไว้อวดอุ้มนมจะมาใส่ในงานบุญ oh. นะครับสาวๆคนไหนถ้าทอผ้าไม่เป็นพ่อแม่จะไม่ให้มีสามีเหรอครับใช่โชว์ความสามารถโชว์ฝีมือครับโดยเฉพาะเสื้อผ้าที่เราทอแม่สอนครับให้มัดหมี่การย้อมสีสีดำๆในเอามาเกลือย้อมครับหูบแต้มสอนให้รู้ว่าทำดีได้ขึ้นสวรรค์ทำชั่วตกนรกครับครับแล้วก็ทางชุมชนของเรามีมรรคเทศน้อยที่จะนำเสนอหูบแต้มให้นักท่องเที่ยวทุกท่านที่มาเยี่ยมชมอันนี้พี่ชานนครับผมครับอาชานนเคยเบิ่งภาพกระซิบรักบรรลือโหลดที่จังหวัดน่านบ่ที่จังหวัดน่านนะครับเคยครับที่บ้านดงบังของเฮาก็มีได้จ้าอ๋อล่ะฮะอยู่ที่ไหนครับที่วัดโพธารามบ้านของเฮานี่ล่ะจ้าอ๋อไปเบิ่งน้ํากันบ่ล่ะจ้าไปครับผมเชิญค่ะนี่เลยค่ะภาพกระซิบรักค่ะแต่เขาไม่ได้กระซิบเรื่องรักนะคะเขากระซิบกันว่าถ้าทำดีจะได้ขึ้นสวรรค์ถ้าทำชั่วจะได้ลงนรกค่ะอ๋ออย่างนี้นี่เองแล้วเรื่องพระมลายปลดสวรรค์นี่เขาเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำความดีและความชั่วค่ะภาพนี้นะคะจะแบ่งออกเป็น3แดนค่ะครับด้านบนนะคะจะเป็นแดนสวรรค์ค่ะส่วนด้านกลางจะเป็นโลกมนุษย์ค่ะส่วนด้านล่างจะเป็นแดนนรกค่ะสิมหรือโบสถ์วัดโพธารามที่บ้านดงบังมีลักษณะทางสถาปัตยกรรมแบบพื้นบ้านอีสานมีฮูบแต้มทางด้านนอกและด้านในสิมที่เขียนโดยช่างชาวบ้านดงบังโดยมีเนื้อหาหลักแบบเดียวกับวัดป่าเรไรทั้งสิมและฮูบแต้มที่วัดป่าเรไรและวัดโพธารามจึงเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์สังคมท้องถิ่นให้แก่คนรุ่นหลังได้เป็นอย่างดีเลยนะครับคุณผู้ชมครับและนี่คือการท่องเที่ยว1วันเต็มๆใน2ตำบลที่อำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามนะครับผมสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นแห่งวิถีอีสานในครบทุกมิติจริงๆนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ชื่นชอบเรื่องราวของประวัติศาสตร์ศิลปะและก็วัฒนธรรมนะครับแนะนำที่นี่เลยแหละครับผมสำหรับทริปนี้หมดเวลาของผมแล้วนะครับไปก่อนนะครับบ๊ายบายที่สำคัญนะฮะเสน่ห์ของวัฒนธรรมชาวอีสานนะครับเป็นอะไรที่ทำให้เราเนี่ยยิ้มได้ตลอดเวลาจริงๆครับถ้ามีโอกาสนะครับอย่าลืมไปเที่ยวกันให้ได้นะครับอำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามครับสำหรับตอนนี้นะฮะใครตั้งตารอเมนูเด็ดจากคุณเอิร์ธอยู่คุณเอิร์ธหาของอร่อยจังหวัดมหาสารคามมาเสิร์ฟแล้วครับในช่วง
สาขาพาชิมและช่วงนี้กับสาขาพาชิมนะครับตอนนี้อยู่กับเจ้าถิ่นคนเดิมครับคุณชูชาติแก่นจำปาผู้จัดการธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนสาขาเสริมไทยคอมเพล็กซ์มหาสารคามมามหาสารคามแน่นอนก็ต้องนึกถึงส้มตำเดี๋ยวเราจะได้กินร้านไหนครับวันนี้นะครับผมขอแนะนำร้านตำกาหลงเลยครับแต่ว่าเราจะไม่ได้ทานแค่ส้มตำนะครับเขาเสิร์ฟมาเป็นชุดมีทั้งไก่แล้วก็อาหารหลายๆอย่างชุดจะอลังการขนาดไหนตามพี่ชายเข้าไปด้านไหนกันครับและตอนนี้นะครับเจ้าถิ่นพามาเจอกับเจ้าของร้านนั่นคือพี่ซ้อยนั่นเองสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถามเจ้าถิ่นครับผมมาถึงที่นี่เราจะต้องกินเมนูอะไรไก่กระด้งครับเสิร์ฟมาเป็นชุดในกระด้งนะครับมีทั้งไก่กรอบนอกนุ่มในอ่อมหมูตำลาวหมูแดดเดียวอร่อยครบจบในชุดเดียวเลยครับผมเสิร์ฟมาเป็นกระด้งแบบนี้เลยใช่แล้วก็เครื่องเคียงครบถ้วนเลยค่ะมันพิเศษยังไงครับพิเศษก็คือว่าในชุดนี้มีไก่ย่างกระหลงเป็นตัวนะคะหมักด้วยสมุนไพรสูตรเฉพาะของทางร้านเลยค่ะเราย่างด้วยเตาที่เราสั่งมาเป็นพิเศษเลยค่ะสำหรับการย่างไก่โดยเฉพาะสุกทั่วถึงกรอบนอกนุ่มในจิ้มกับน้ำจิ้ม3รสที่เราเคี่ยวขึ้นเองเลยค่ะครับผมแล้วก็มีเครื่องเคียงอย่างอื่นอะไรอีกบ้างครับจะมีอ่อมหมูนะคะรสชาติแซ่บนัวมากค่ะเพราะเราใช้น้ำปลาร้าที่หมักข้ามปีที่เราทำขึ้นโดยเฉพาะเลยค่ะถ้าสั่งชุดนี้แนะนำตำลาวค่ะสามารถเปลี่ยนได้ถ้าใครไม่ทานปลาร้านะคะทั้งกระด้งแบบนี้นะครับเรียกว่ากินคนเดียวก็หมดครับเพราะฉะนั้นลุยเลยต้องเริ่มจากไก่ก่อนเนาะเอาซิมไก่อย่างเดียวก็หอมมันเนาะค่ะไม่ต้องซิมก็ได้ก็แล้วแต่คนชอบก็อร่อยไปอีกแบบนึงค่ะตำลาวเลยปลาร้าไม่คาวเนาะไม่ขาวปลาร้าไม่เหม็นด้วยนอกจากไก่กระด้งแล้วควรจะสั่งอะไรครับค่ะแนะนำเลยนะคะตำกาหลงค่ะจะเป็นตำทะเลคล้ายๆยำค่ะแล้วก็แกงส้มแปซ่าปลาช่อนค่ะรสชาติกลมกล่อมกำลังดีค่ะนอกจากตรงนี้นะครับยังมีอีกหลากหลายตำและที่สำคัญมีสิทธิพิเศษไว้รอต้อนรับด้วยใช่ไหมครับเสาร์อาทิตย์นี้ลูกค้าที่บอกว่ามาจากรายการคาราวานสำราญใจลดค่าอาหาร 10% ค่ะและลูกค้าที่เช็คอินที่ร้านและชำระด้วย QR Code ของธนาคารกรุงเทพลดค่าอาหาร 5% จนถึงสิ้นเดือนเมษาปีหน้าเลยค่ะเส้นทางมาร้านนะครับจากธนาคารกรุงเทพสาขาเสริมไทยคอมเพล็กซ์วิ่งมาตามถนนหมายเลข213ประมาณ9กิโลเมตรจนถึง3แยกมหาวิทยาลัยมหาสารคามร้านอยู่ซ้ายมือเลยครับสนับสนุนโดย All New Isuzu D-Max พลานุภาพพลิกโลกและนี่คือตัวแทนนะครับชาวชุมชนบ้านดงน้อยดงบังอำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามครับสวัสดีครับทั้ง3ท่านครับสวัสดีครับผมนายสุรพงษ์เพ็งกระดากำนันตำบลพระธาตุที่ปรึกษากลุ่มโอท็อปนวัดวิถีบ้านนงน้อยตำบลพระธาตุครับครับผมกับผมนายเสถียรพุทธไทยสงฆ์เป็นมคุเทศท้องถิ่นของตำบลนงบางครับบุพภาศรีภูวงค่ะเป็นผู้ดูแลเรื่องผ้าค่ะครับผมนะฮะเป็น3ตัวแทนนะครับของ2ชุมชนครับที่ทำเป็นชุมชนท่องเที่ยวร่วมกันวันนี้จะมาพูดคุยและชักชวนพวกเราไปเที่ยวกันแต่ก่อนอื่นแนะนำเพื่อนร่วมเดินทางผมวันนี้ก่อนอาจารย์จีฮะสวัสดีครับสวัสดีครับเจอเลยครับอาจารย์สวัสดีครับผมชิรวัฒน์บุญสมบัตินักออกแบบและนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ชุมชนครับทั้งดงน้อยและดงบางครับทำเป็นชุมชนท่องเที่ยวร่วมกันมากี่ปีแล้วครับประมาณ2ปีด้วยเหตุเบื้องต้นก็คือว่าในส่วนของอำเภอนาดูนฐานหลักก็คือองค์พระบรมธาตุนาดูนทุกคนที่ไปส่วนมากก็จะไปกราบนมัสการองค์พระบรมธาตุนาดูนแต่หารู้ไม่ว่าในชุมชนต่างๆในพื้นที่อำเภอนั้นมีสิ่งที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมอย่างกรณีภาพจิตรกรรมฝาผนังหรือว่าหูแต้มที่วัดหนองพ่อหรือวัดป่าเลไลตรงนี้จากนั้นพวกผมก็ได้สู่ขบวนการในการเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายเพื่อเปิดโอกาสให้กับนักท่องเที่ยวเวลาที่ท่านให้ความเมตตาไปชุมชนของเรานี่นอกจากวัดที่เราต้องไปมีตรงไหนอีกไหมที่ต้องไปเที่ยววัฒนธรรมประเพณี12เดือนฮี่12คลอง14ที่รักษาไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันหูบแต้มมีแห่งเดียวในประเทศไทยครับจัดขึ้นระหว่างวันที่6 7 8มีนาคมทุกปีเดี๋ยวเรามาแวะดูให้พี่ได้คุยเรื่องผ้ามั่งคือในส่วนของการทอผ้าทอมือนี่มันก็จะเหมือนกันมันก็จะคล้ายกันทั้งหมดนะคะก็จะแตกต่างกันอยู่ตรงที่ว่าลวดลายอย่างของดงบางนี้ก็จะเป็นผ้าไหมมัดหมี่อันนี้คือลายสร้อยดอกหมากซึ่งเป็นลายประจำจังหวัดมหาสารคามค่ะอันนี้จะเป็นผ้าคลุมไหล่เป็นลายเทพดงส่วนที่ดงน้อยเราจะชูเรื่องผ้าสบายค่ะมีชื่อไหมฮะชื่อลายสร้อยจำปาค่ะอันนี้สร้อยจำปาค่ะมาวันนี้จริงๆแล้วทางกำนันเองแล้วก็ทางชุมชนทั้งสองชุมชน
ขาดเหลือไอเดียอะไรอยากได้รับการต่อเติมต่อไอเดียต่อยอดยังไงบ้างฮะแม้เราจะพัฒนากระบวนการเรื่องการท่องเที่ยวโดยอาศัยเชิงวัฒนธรรมขึ้นมาแต่เรื่องพวกผลิตภัณฑ์พวกนี้นี่องค์ความรู้ของชุมชนมีแค่ภูมิปัญญาดั้งเดิมถ้าเราจะพัฒนาทิศทางไหนแล้วทำยังไงถึงจะขายได้ได้เลยนี่คือสิ่งที่อยากได้วันนี้อาจารย์จีเนี่ยเตรียมมาเป็นแผนเลยเราต้องทำอันดับแรกเลยให้เขารู้จักเราก่อนจำเราได้ก่อนนะครับอันนี้คือตาสัญลักษณ์ที่ทางชุมชนใช้อยู่นะครับฮักแพงหูแต้มดงบังแนวคิดที่เขาเอารูปสัญลักษณ์จากตัวภาพวาดมาเนี่ยดีมากนะครับเพราะว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนเขาอยู่แล้วแต่จุดที่อยากจะพัฒนาก็คือทำไงให้ชื่อนี้จดจำได้ง่ายขึ้นจากฮักแพงผูกแต้มดงบังเราขอเสนอว่าเป็นฮักดงบังฮักดงบังให้สั้นลงใช่ไหมครับและในขณะเดียวกันเราต้องทำให้เป็นสู่สากลเพราะฉะนั้นเราต้องมีภาษาอังกฤษขึ้นมาด้วยหรือว่าอีกทางเลือกหนึ่งผูกแต้มดงบังแต่ที่ควรจะต้องมีเพิ่มมาอีกอย่างนะครับก็คือคำว่ามหาสารคามทีนี้มาถึงว่าเราจะดึงอะไรขึ้นมาของชุมชนได้บ้างตัวที่เด่นที่สุดก็คือลายภาพวาดจิตรกรรมหูแต้มนะครับตัวที่2คือผ้าทอนะครับที่เป็นเทคนิคการทอของเรากับอีกอันนึงที่มีการทำกันแบบเรียกว่าทุกบ้านหรือว่าทั่วประเทศทำเนี่ยคือเรื่องของลายผ้าตารางหรือที่เรียกผ้าขาวม้านั่นเองตรงนี้ก็จะต้องเอา3อย่างนี้นะฮะมาพัฒนาดูตัวอย่างผลิตภัณฑ์กันตัวนี้เป็นเสื้อก็เลยนำเสนอเอาตัวลักษณะกราฟิกของตัวผูกแต้มเนี่ยมาสกรีนแล้วก็พิมพ์คำว่าฮักดงบังในขณะที่อันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่ลองผสานเอาเรื่องของลายผ้ามาประยุกต์เข้าไปนะครับในเรื่องของฟังก์ชันกระเป๋าเราสามารถใช้ผ้าที่เป็นผ้าลายขีดของเราเนี่ยฮะต่อเข้าไปกับผ้าที่เป็นผ้าทอมือการพัฒนางานต่อไปจะเป็นการพัฒนาเกี่ยวกับเสื้อผ้าเครื่องใช้จากที่เคยทำเป็นผ้านุ่งอาจจะเปลี่ยนมาเป็นกางเกงหรือเปลี่ยนมาเป็นกระโปรงปัจจุบันนี้มีการใช้มือถือมีการใช้ iPadเราก็ต้องทำเพื่อให้ใส่ iPad อะไรนี้ได้หรือว่าจะทำเป็นปกสมุดอีกตัวอย่างงานหนึ่งเราจะช่วยลดโลกร้อนไม่ใช้แก้วพลาสติกกันกระติบใช่แต่ที่พิเศษกว่านั้นคือเราตกแต่งด้วยผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของเรานะครับมาถึงข้อสุดท้ายเรื่องของการตลาดต้องทำทุกอย่างให้ประสานกันทั้งออฟไลน์ออนไลน์ตลาดที่เราจะทำได้เองหรือว่าที่เดียวออฟไลน์เนี่ยในชุมชนเมื่อกี้บอกมีร้านค้าอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะก็น่าจะรวมเป็นศูนย์เรียนรู้ที่แบบมาหัดทำได้มาหัดทอได้ตรงนี้ก็จะเพิ่มมูลค่าแล้วก็ทำให้เสริมความน่าสนใจยิ่งขึ้นอีกอย่างนึงที่ต้องทำก็คือการไปเข้าร่วมกับหน่วยงานที่เขาสนับสนุนเข้ามาอบรมให้ความรู้พัฒนาแบบและพาไปออกตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศครับเป็นไงฮะวันนี้อาจารย์มาให้ไอเดียพวกเรามีประโยชน์มากสุดยอดเลยเอาถ้าชอบกดไลค์สิครับกดไลค์หน่อยนี่เยี่ยมไปเลยสุดท้ายกำนันครับเป็นตัวแทนฝากเชิญชวนนักท่องเที่ยวไปเที่ยวบ้านเราหน่อยครับในนามของพี่น้องชาวมหาสารคามทั้งพื้นที่2ตำบลของอำเภอนาดูนอยากให้ท่านได้แวะไปอบอุ่นกับกลิ่นไอของวัฒนธรรมในพื้นที่ของเราขอโอกาสสักครั้งให้ชุมชนเราได้มีโอกาสต้อนรับท่านเรารอท่านอยู่ขอบคุณมากครับโอ้น่ารักขนาดนี้นะครับอ้อนขนาดนี้ไม่ไปไม่ได้แล้วนะครับทางรายการและธนาคารกรุงเทพนะครับขอแสดงความชื่นชมและเป็นกำลังใจให้กับชาวชุมชนบ้านดงน้อยและดงบังอำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามขอให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความยอดนิยมแล้วก็ยั่งยืนต่อไปครับและขอบคุณมากๆนะครับเพื่อนร่วมเดินทางของผมในวันนี้นะครับอาจารย์จีครับขอบคุณครับขอบคุณครับติดตามความเคลื่อนไหวนะครับรายการเรานะครับผ่านทางเพจ Facebook นะครับแล้วก็ดูรายการของเราย้อนหลังได้ทางช่อง YouTube คารวานสำราญใจอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามให้ด้วยนะครับรับรองว่าจะไม่พลาดทุกประสบการณ์ที่น่าสนใจครับวันนี้คารวานสำราญใจเที่ยวไปในชุมชนลาท่านผู้ชมไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมและน้องมะปรางคนสวยนะครับจะพาท่านผู้ชมไปเยือนชุมชนริมเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ไปเที่ยวชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปบ้านท่าลิตอำเภอวังม่วงจังหวัดสระบุรีครับจับมือเคียงกันเส้นทาง